จอยจะเอานี่ดูจะคริสต์มาสเค้กที่จอยได้ตกแต่งแล้วก็นำห่อใส่ถุงแล้วจะเพื่อไม่ให้ลมเข้าๆนะเพื่อนๆนะนี่ทำสองก้อนจะก้อนที่สามแฟนกินแล้วจะแฟนกับลูกกินนี่เดี๋ยวจะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จอยจะมาทำมัสมั่นไก่จ้ะนะทำมัสมั่นไก่จอยก็เคยทำลงไปหลายคลิปแล้วเนาะจ้ะจะทำวันนี้ทำให้แอนดี้กับลูกๆจ้ะเขาอยากกินกันวันนี้เสียงแหบเพื่อนๆไอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจ้ะนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวน้ำแข็งอะไรเงี้ยจ้ะนะก็เลยแบบอากาศเปลี่ยนก็เลยแบบเสียงแหบเสียงแห้งอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็หนึ่งอยู่ข้างนอกกันเย็นมากเพื่อนๆพอเข้าบ้านแล้วหรือเข้าที่ทำงานอ่ะมันร้อนไงมันร้อนคือเขาเปิดไอฮีเตอร์จ้ะเปิดเครื่องทำความอุ่นนะเข้าไปนี่ก็คือเราแบบมันจะไอแบบแห้งๆเพราะว่าจอยจะเป็นอย่างงี้ของจอยทุกปีนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าแต่จอยฝรั่งก็เป็นจ้ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นกันอย่างงี้แล้วจ้ะโดนเข้าไปในห้องแล้วฮีเตอร์เปิดมันจะทำให้ไอจ้ะนะมีหอมหัวใหญ่จ้ะพริกแกงจ้ะพริกแกงมัสมั่นตาโลโบนะอันนี้ของตาโลโบจ้ะอันนี้คือน้ำตาลปี๊บจ้ะแครอทกับมันฝรั่งจ้ะไก่จ้ะไก่จอยได้แลกกระดูกเขาออกแล้วเนาะแลกกระดูกเขาออกแล้วจ้ะเหลือแต่หนังกับเนื้อจ้ะจอยได้ลวกก่อนนะเพื่อนๆนะสูตรใครสูตรมันเนาะบางคนก็ไม่ลวกนะจอยลวกก่อนจะให้หนังเขาตึงๆก่อนจ้ะนะน้ำมะขามเปียกจ้ะเกลือจ้ะกะทิกระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะหรือยี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนๆชอบอ่ะน่าจะแบบของจอยใช้แบบกล่องจ้ะนะใส่น้ำมันพืชลงไปจะผัดพริกแกงจ้ะจอยจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยจ้ะใครจะใส่หอมหัวใหญ่ตอนที่เราผัดเครื่องแกงก็ได้นะเพื่อนๆนะจอยจะใส่ตอนนี้จ้ะนะมันฝรั่งกับแครอทใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ไปเลยไม่ต้องรอให้เขาเดือดจ้ะใส่ไก่ลงไปจ้ะสูตรของจอยไม่ใส่ถั่วลิสงคั่วนะเพื่อนๆนะจอยไม่แฟนไม่ชอบจ้ะไม่ชอบก็ไม่ใส่จ้ะนะบางคนก็กินถั่วไม่ได้ก็มีนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะมาใส่แล้วคนเขาจะกินได้ทุกอย่างเราต้องดัดแปลงจ้ะที่จอยใช้กระทะเพราะว่าจอยสะดวกใช้กระทะนะเพื่อนๆนะกระทะมันร้อนเร็วจ้ะอย่างอื่นมันร้อนช้านี่จ้ะจอยจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้ะเพราะว่ามันน้ำตาลปี๊บของจอยมันแข็งจ้ะนะเขาพอเขาเดือดเขาจะละลายจ้ะใส่ไปเพราะน้ำตาลปี๊บมันจะหวานแบบนุ่มๆมันจะไม่หวานแหลมนะเพื่อนๆ นะเกลือกับน้ำมะขามเปียกไว้ตอนท้ายจ้ะไว้ปรุงตอนท้ายอ
จอยจะเอานี่ดูจะคริสต์มาสเค้กที่จอยได้ตกแต่งแล้วก็นำห่อใส่ถุงแล้วจะเพื่อไม่ให้ลมเข้าๆนะเพื่อนๆนะก็จะใส่ถุงแบบนี้จะเนี่ยใส่ถุงแบบนี้ถุงสำหรับใส่คริสต์มาสเค้กจะใส่ของขวัญใส่อะไรอย่างเงี้ยจะนะจะเป็นพลาสติกจะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปหรือร้านที่เขาขายเกี่ยวกับเครื่องทำเค้กก็จะนี่จ้ะก็จะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆหนึ่งมันดีอย่างหนึ่งกันลมจ้ะเราเก็บได้นานเนาะเค้กที่จอยทำนี่สามารถเก็บได้เป็นปีนะเพื่อนๆนะยิ่งลมเข้าไม่ได้ยิ่งดีจ้ะแต่ว่าอย่าให้มันถ้าทำอ่ะเพื่อนๆเค้กเอาแต่ตัวเค้กนะอย่าใส่อย่าตกแต่งแบบนี้นะเพราะว่าถ้ามีแต่ตัวเค้กก็เก็บใส่ในกล่องปิดไม่ให้ลมเข้าอยู่ได้เป็นปีจ้ะสูตรของย่านะแต่ถ้าเรามีน้ำตาลเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานจ้ะนะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นน้ำตาลไอซิ่งชูการ์จ้ะนะนี่ทำสองก้อนจ้ะก้อนที่สามแฟนกินแล้วจ้ะแฟนกับลูกกินนี่นี่จ้ะนะทำสองก้อนก็เอาไว้สำหรับเทศกาลคริสต์มาสจ้ะจอยก็เพิ่งทำสองปีนี่แหละจ้ะนะเข้าสองปีเนี้ยปีแรกอ่ะคือย่าให้สูตรมาแต่เราก็มาปรับเปลี่ยนแบบว่าอยากให้มันนุ่มขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเราเองจ้ะนะพอเรารู้ว่าอันไหนมันอร่อยเราก็ทำมาเรื่อยๆจ้ะนะทำมาเรื่อยๆก็คือเข้าปีที่สองนี่แหละจ้ะแล้วก็มาตกแต่งเองจินตนาการว่าเราจะตกแต่งเป็นยังไงเอาทำแบบไหนอะไรประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะเนี่ยจ้ะสองก้อนหนักนะเพื่อนๆก้อนละ2-3โลอ่ะเพื่อนๆหนักเพราะว่ามันฟู้ดเค้กไงผลไม้แห้งเยอะจ้ะใส่เกลือลงไปจ้ะน้ำมะขามเปียกจ้ะชอบแบบอมเปรี้ยวอมหวานก็ใส่ไปเยอะๆรสชาติใครรสชาติมันเด้อเพื่อนๆเด้อจอยทำเนี่ยนี่จ้ะรสชาติใครรสชาติมันกินไม่เหมือนกันจ้ามันฝรั่งก็เริ่มสุกละไก่นี่คือจอยได้และกระดูกเขาออกอย่างที่ว่าจ้ะเพราะว่าแฟนจอยเขาไม่ค่อยชอบแทะกระดูกแบบเพื่อนๆนะกินลำบากจ้ะลูกสาวอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดการแบบเลาะกระดูกออกเลยจ้ะไม่ใส่ถั่วเด้อเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวถามกันว่าทำไมไม่ใส่ถั่วไม่กินไม่ชอบใส่ถั่วจ้ะนะไปซื้อเขากินจอยก็ตักถั่วทิ้งจ้ะไม่ชอบก็เลยไม่ใส่จ้ะเราจะใส่อะไรเราจะกินอะไรเราก็ใส่ในสิ่งที่เราจะกินนะจ๊ะเพื่อนๆดัดแปลงไปจ้ะบางคนก็แพ้ถั่วก็กินถั่วไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ไงสุกแล้วจ้ะเพื่อนๆนะเมนูเย็นนี้จ้ะสุกแล้วจ้ะเมนูเย็นนี้จ้ะนะก็มัสมั่นไก่จ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ